รคนต่อไปเชิญที่ตัวฉันและเธอไม่ใช่เพราะว่าเธอเป็นตัวยังไงไม่ใช่เพราะว่าเธอเป็นว่าหนุ่มโสดน่าสงสารมากทำไมอ่ะแขนด้วนนะก็ยังอยากไม่ใช่แขนเขามีแต่ว่าพูดจริงคะไม่ร้อนเหรอคะคุณคือจริงๆข้างล่างนี่หนาวเป็นตู้แช่ปลาเลยครับพี่จริงเหรอคุณแต่ตอนนี้เริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนได้ค่ะได้ค่ะโอเคได้ไหมผมจะเก็บไว้เป็นอย่างดีฮะโอเคครับมีอะไรอยากจะถอดอีกไหมคะไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะคะโอเคนุ่มโสดคุณตื่นเต้นไหมอ่ะก็ไม่ค่อยครับรู้สึกแปลกๆมากกว่าครับรู้สึกแปลกๆต้องขอบอกไว้ก่อนว่าผมไม่เคยดูรายการนี้ครับถ้าทำอะไรผิดพลาดไปขอโทษด้วยแล้วกันเดี๋ยวนั่นเลยนะอย่าบอกนะคุณไม่เคยดู Take Me Out Thailand เลยแล้วคุณมาได้ยังไงอ่ะมีน้องที่รู้จักกันเนี่ยเขาชวนมาครับแล้วตอนที่เขาชวนมานี่ผมก็รู้สึกแปลกใจมากเขาทักมาใน Facebook ว่าแบบเอ้ยพี่แบบโสดแล้วก็เป็นเกย์หรือเปล่าผมก็งงว่าแบบรายการอะไรวะทำไมต้องใช้คนที่โสดแล้วก็ไม่เป็นเกย์ฮะก็เลยบอกว่าลองมาออกรายการนี้มาคือโสดด้วยแล้วก็ไม่ได้เป็นเกย์ด้วยน้องถามมาแบบนี้คุณสงสัยว่ารายการอะไรต้องการคนโสดที่ไม่เป็นเกย์ครับก็เลยลองมาดูถามหนุ่มโสดดีกว่าแล้วคุณรู้ไหมว่ากิจกรรมในรายการนี้คือการทำอะไรอ่ะคือรู้น้อยมากเลยครับคือรู้แค่คร่าวๆว่ามันเป็นรายการที่มาแล้วก็มันเหมือนเป็นรายการเหมือนจับคู่อะไรประมาณนี้ครับอย่าเรียกว่าจับคู่ฮะเรียกว่ารายการคนไม่ใช่ปลดนะเราไม่มาจับคู่กันมันเป็นรายการเหมือนแบบมันคือรายการเปิดโอกาสให้ใครบางคนมาเจอใครบางคนฮะใครบางคนนั้นต้องโสดทั้งคู่ครับและคุณอาจจะได้แฟนกลับบ้านนี่คือเทคนิคไทยแลนด์มันง่ายแบบนี้เองครับคุณแค่เป็นตัวของตัวเองครับตอนนี้เนี่ยคุณยังไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแค่บอกเล่าความเป็นตัวคุณสาวๆจะเป็นคนตัดสินพร้อมนะฮะก็ได้ครับแนะนำตัวให้พวกเธอรู้จักครับสวัสดีครับผมก็นะครับชื่อจริงชื่อชวัตตั้งบุญทินาครับก็ประมาณนี้ครับไม่น้อยกว่านี้ไม่มากกว่านี้ครับครับชื่อก็ครับโอเคแค่นี้ไอ้ไม่น้อยกว่านี้ไม่มากกว่านี้คือนิยามในความเป็นคุณบอกก็แค่นี้ครับก็ชื่อไม่ใช่ครับสงสัยจะไม่เคยดูจริงๆเราควรจะเชิญคนที่เขาเคยดูรายการเรามาหรือเปล่าเอาแต่ก็ไม่แน่อาจจะมีอะไรแฝงอยู่ก็ได้รอดูต่อไปก่อนโอเคค่ะคุณก้อนนะคะค่ะโอเคสั้นๆง่ายๆชื่อก้อโอเคไม่มากกว่านี้ไม่น้อยกว่านี้ค่ะค่ะครับเอาล่ะสาวๆเขาก็จะมีการลงมติว่าเขาชอบคุณหรือไม่แต่เขาชอบคุณเขาก็จะเปิดไฟไว้แต่ถ้าเขาไม่ชอบคุณเขาจะดับไฟมันก็จะแดงแจ๋ขึ้นมาแปลวโดยพิธีกรจะถามว่าถ้าชอบผู้ชายคนนี้ให้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟคือในกรณีนี้คือมีคนดับไฟ28คนมีคนเปิดไฟ2คนถ้าคุณไม่เคยดูรายการนี้มาก่อนผมจะบอกว่ามันไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยซึ่งปกติผมจะถามหนุ่มโสดว่าจำนวนไฟขนาดนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับฮะผมจะถามคุณแบบนั้นแหละฮะเป็นไงครับและจากนี้พิธีกรก็จะเดินเข้าไปถามว่าทำไมเขาถึงปิดไฟซึ่งผมกำลังจะทำอย่างนั้นผมไปเลยนะไปเลยไปเลยสองข้างนี่คือคนดูที่สมัครมาทางแฟนเพจนะครับแค่บอกเฉยนี่นะฟังคุณต้องฟังบิวตี้ดับไฟอ่ะเพราะอะไรอ่ะไปไม่ถูกเลยค่ะงงงงเลยอย่าว่าแต่คุณงงเลยเขายังงงอยู่เลยหายงงยังคะงงตั้งแต่เขาเดินออกมาจนเขาแนะนำตัวจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเลยคือจับใจความไม่ได้คืออยู่ด้วยแล้วน่าจะปวดหัวแต่เชื่อไหมแต่เขาก็ไม่รู้ว่าการที่มีคนหายไป28คนเป็นผลดีหรือผลเสียด้วยแบมคุณเปิดไฟไว้อะค่ะผมรู้สึกว่าอยากจะรู้จักเขาให้มากกว่านี้คนแบบเนี้ยมันจะมีอะไรดีๆซ่อนอยู่ข้างในซึ่งเรายังจะไม่รู้จักตอนนี้
จจะไม่มีก็ได้นะครับเออโทษนะคะหนุ่มสอดบอกว่าอาจจะไม่มีก็ได้2คนนี่เป็นพี่น้องกันชื่อนีน่าสวัสดีครับนี่ชื่อแม็กเป็นแต่งตัวเหมือนกันด้วยแล้วคุณก็ปิดไฟนีน่าค่ะทำไมอ่ะเขาสับสนยิ่งกว่าเราอีกอ่ะทำไมมาแล้วน่าจะเตรียมตัวก่อนที่จะมาลักษณะเหมือนเอาของมาส่งแล้วโดนจับโยนขึ้นเวทีใช่ค่ะเหมือนเมื่อเช้ายังไงแล้วก็โดนผลักเข้ามาเลยจริงๆผมมีเหตุผลยังไงเขามีเหตุผลเขามีเหตุผลผมรู้สึกว่าถ้าผมดูรายการนี้มาก่อนแล้วก่อนที่เราจะมาผมกลัวจะไปจำอะไรแปลกๆมาครับผมจะบอกว่าคุณไม่ต้องไปกลัวเห็นอะไรแปลกๆแล้วฮะคุณแปลกที่สุดที่เรามีมาเอาละจงเป็นตัวของตัวเองค่ะคุณดีฮะดีฮะผมชอบอะไรที่แบบสดใหม่นะบางทีเราไปในที่ที่เราไม่รู้อะไรเลยมันก็สนุกดีใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มีคนหายไป28คนครับเหลืออีก2คนเราก็จะไปทำความรู้จักคุณมากขึ้นถ้าเขาทำความรู้จักคุณแล้วไฟเขายังเปิดอยู่แปลว่าคุณก็จะได้ยืนโดดเด่นอยู่ตรงนี้ต่อแต่ถ้าสมมติเขาดับไฟไปมืดแดงๆเนี่ย30อันเลยคุณมาทางไหนคุณไปทางนั้นเลยโอ้โหครับและสดเหมือนเดิมท่านเด็กชีวิตไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาถึงตรงนี้นะฮะเรามาทำความรู้จักผู้ชายคนนี้มากขึ้นใช่ผมอยากรู้จักผู้ชายคนนี้มากขึ้นจริงๆฉันอยากมากที่สุดฮะแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้ทั้งประเทศอยากรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเขามาทำไมเออและอย่าเพิ่งดับไฟนะสองสาวจนกว่าผมจะให้สัญญาณชมเลยเชิญค่ะครับถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดความบันเทิงของ Take Me Out สักตอนอย่าลืมนะคะกด Subscribe ตรงนี้ด้วยค่ะและความสนุกสนานแบบ Uncensored มากมายแต่ถ้าจะเข้าถึงได้ต้องกด Subscribe เท่านั้นครับเชิญเลยค่ะ